สวัสดีครับสวัสดีชาวสเก็ตฟุตบอลนะครับในช่วงเย็นๆแบบนี้กันหน่อยนะครับวันนี้วันหยุดรายงานครับใครที่หยุดก็พักผ่อนฟังข่าวกันแบบชิลๆไปนะครับส่วนคนที่ทำงานก็สู้ๆนะคนที่ไปเรียนไปทำงานก็ขอให้สู้ๆครับหลับได้เงินหมื่นตื่นก็ขอให้ได้เงินแสนวันนี้ผมมีข่าวสารของมาคัสแรดฟอร์ดมาฝากนะครับเหมือนว่าแมนยูไม่ได้คาดหวังในการขายแรดฟอร์ดออกเลยในราคา70ล้านปอนด์นะครับอันนี้เป็นรายงานข่าวจาก ESPN ครับบอกว่าแมนยูเนี่ยไม่ได้พิจารณาขายมาคัสแรดฟอร์ดของหน้าทีมชาติอังกฤษอย่างจริงจังเพราะไม่คิดว่าจะมีซอนไหนเนี่ยยอมจ่ายเงินถึง70ล้านปอนด์มันค่อนข้างจะสูงนะครับรายงานบอกว่าแมนยูพร้อมรับฟังข้อเสนอในช่วงตลาดซื้อขายสมมตินี้แต่ไม่ได้คาดหวังว่าจะมีสโมสรไหนพร้อมจ่ายค่าตัวของแรดฟอร์ดในระดับ70ล้านปอนด์ตามที่สโมสรตั้งราคาไว้ครับแหล่งข่าวให้ข้อมูลกับ ESPN บอกว่ามีเพียงแค่เปเช่สโมสรเดียวเท่านั้นที่แสดงความสนใจแรดฟอร์ดและมีความสามารถในการจ่ายค่าตัวในระดับที่แมนยูต้องการได้รวมถึงค่าเหนื่อยของแรดฟอร์ดนั้นครับแต่ตอนนี้เหมือนว่าทางเปเช่เนี่ยลดความสนใจลงไปแล้วแรดฟอร์ดนะครับมีฤดูกาลที่ไม่ดีเลยกับแมนยูในฤดูกาลนี้ทั้งเรื่องผลงานฟอร์มการเล่นและความมุ่งมั่นตัวเลขการทำประตูยิ่งแย่นะครับยิงได้แค่8ประตูในทุกรายการของฤดูกาลนี้แต่ถึงยังไงก็ตามแมนยูเลือกที่จะเก็บแรดฟอร์ดอยู่กับทีมต่อไปมากกว่าที่จะยอมลดค่าตัวลงมาจาก70ล้านปอนด์นะครับขณะเดียวกันมีการเปิดเผยว่าแรดฟอร์ดเองไม่มีความคิดที่จะอำลาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยหวังที่จะเรียกฟอร์มเก่งกลับคืนมาให้ได้ในฤดูกาลหน้าด้วยนะโอ้โหถือว่าตั้งราคาค่อนข้างจะสูงครับสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับถ้าอยากได้ข้อเสนอก็ต้อง70ล้านปอนด์ขึ้นไปสำหรับค่าตัวของมาคัสแรดฟอร์ดแล้วแบบนี้สโมสรไหนอยากจะได้นะครับยิ่งฟอร์มเป็นแบบนี้ความมุ่งมั่นแบบนี้การเล่นอะไรต่างๆครับมันยังไม่เป็นที่ประจักษ์นะครับยิงได้แค่8ประตูเท่านั้นในฤดูกาลนี้โอ้โหต้องมาตามครับว่าสถานการณ์ของแรดฟอร์ดหลังจบฤดูกาลนี้กับปีศาจแดงแมนยูจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปตามข่าวกันต่อหน่อยครับมีข่าวสารของปอล ปอกบามาพูดถึงกันหน่อยนะครับถือว่าน่าสนใจเลยทีเดียวมีรายงานบอกว่ายูเวนตุสนะครับจะลดรายจ่ายของสโมสรโดยปอล ปอกบาอยู่ในกลุ่มจะโดนลดด้วยนะครับรายงานข่าวจากคอริเอเล่เดโลสปอร์ตครับสื่อจากอิตาลีบอกว่ายูเวนตุสเนี่ยวางแผนปล่อยนักเตะอย่างน้อย4คนในช่วงซัมเมอร์นี้เป็นไปตามแผนการของสโมสรที่ต้องการลดตัวเลขค่าจ้างรวมของทีมในฤดูกาลหน้ารายงานก็บอกว่ายูเวนตุสครับยังคงต้องการแก้ไขสถานการณ์ทางการเงินที่มันละเอียดอ่อนและความต้องการในการเสริมทัพเพื่อสู้ศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาลหน้าจึงจำเป็นต้องมีการปล่อยนักเตะอย่างน้อย4คนทั้งหมดสัญญาแล้วก็ขายออกไปปัจจุบันนะครับยูเวนตุสเนี่ยมีรายจ่ายค่าจ้างรวมทั้งหมดเนี่ยต่อปีอยู่ที่126ล้านยูโรและเป้าหมายคือการลดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ให้ได้ราวๆ 30-35 ล้านยูโรภายใต้การดำเนินการของผู้อำนวยการกีฬาอย่างคริสเตียโน จูตอลลี่นะครับและไม่แค่นั้นครับปอล ปอกบาเป็นหนึ่งในชื่อที่จะโดนโละนะครับต้องการปล่อยทิ้งเลยสำหรับยูเวนตุสหลังจากไม่ได้ลงสนามมาตั้งแต่เดือนกันยายนปีที่แล้วเพราะผลมาจากโทษแบน4ปีข้อหาใช้สารกระตุ้นสารต้องห้ามโดยการแยกทางกับปอล ปอกบาจะช่วยประหยัดเงินจำนวน8ล้านยูโรต่อปีเลยนะครับแม้ปัจจุบันสโมสรจ่ายขั้นต่ำนับตั้งแต่ถูกพักงานไปอีกคนที่อยู่ในรายชื่อก็คือมิลลิกนะครับที่มีสัญญาจนถึงปี2026ได้รับค่าเหนื่อยอยู่ที่ 3.5 ล้านยูโรต่อปีอีก2คนที่กำลังจะหมดสัญญาตอนจบซีซั่นครับอเล็กซานโดรที่รับค่าเหนื่อยอยู่ที่6ล้านยูโรต่อปีแล้วก็ดานิเอเล่รูกานี่ที่รับค่าเหนื่อยอยู่ที่ 3.5 ล้านยูโรต่อปีนะครับก็มีแผนที่จะปล่อยตัวปอล ปอกบาออกจากสโมสรครับถ้าปล่อยได้ก็จะลดไปถึง8ล้านยูโรต่อปีนะครับช่วยเซฟค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆของสโมสรยูเวนตุสนะครับแล้วก็ปอล ปอกบาก็ติดโทษแบนอยู่ด้วยครับไม่มีผลครับไม่สามารถลงสนามเล่นได้นะครับในตอนนี้โอ้โหต้องมาตามสถานการณ์ว่าจะเป็นยังไงสำหรับอนาคตของปอล ปอกบานะครับกองกลางตัวตัดผมเดี๋ยวเราไปรับฟังสิ่งที่น่าสนใจกันหน่อยนะครับจากยูสโก365มีมาอัปเดตนะครับในเดือนใหม่ก็คือเดือนพฤษภาคมหมดช่วงสงกรานต์แล้วก็มาต่อในเดือนพฤษภาคมนี้ครับโอ้โหพฤษภาเปจุกๆนะครับทางยูสโก365แจกใหญ่แจกหนักแจกแหลกแจกจริงแจกทุกเดือนนะครับลุ้นรางวัลมูลค่ามากกว่า 1.5 ล้านบาทนะครับได้ลุ้นทุกสัปดาห์กิจกรรมเนี่ยเริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31พฤษภาคมนี้เท่านั้นนะครับถ้าใครสนใจเนี่ยก็แอดมาที่ @youscore365มีแอดอำนาจด้วยนะครับที่แอปเขียวถ้าใครบอกว่ามาจากช่องสเก็ตฟุตบอลคุณจะได้รับโค้ดส่วนลดรับสิทธิพิเศษเยอะแยะมากมายไปหมดครับเต็มไปหมดเลยครับเปกันแบบจุกๆครับมากกว่า 1.5 ล้านบาทเลยทีเดียวในเดือนนี้สำหรับพฤษภาคมนะครับ
ลุ้นหนักลุ้นแหลกลุ้นแจกลุ้นจริงมากๆนะครับแจกหนักทุกเดือนแจกหนักทุกสัปดาห์ต้องยูสกอร์365ครับถ้าใครบอกว่ามาจากช่องสเก็ตฟุตบอลคุณก็รับสิทธิพิเศษโค้ชลดไปเลยนะครับผมมาตามข่าวกันต่อครับก็เป็นข่าวสารของบังโมนะครับโมฮัมเหม็ดซาลาห์ครับเหมือนว่าทีมจากซาอุดิอาระเบียจะเมินนะถ้าว่าคุณไม่คิดจะย้ายมาแล้วมีรายงานข่าวล่าสุดจาก Sky Sport นะครับรายงานบอกว่าทีมจากซาอุดิอาระเบียเนี่ยจะไม่ยื่นข้อเสนอขอซื้อซาลาห์อีกหากเมินไม่อยากย้ายมาแล้วนะครับรายงานก็บอกว่าสโมสรซาอุดิอาระเบียจะไม่วางแผนยื่นข้อเสนอขอซื้อโมฮัมเหม็ดซาลาห์เว้นแต่ว่าเขาเนี่ยต้องการอำลาลิเวอร์พูลหลังจบฤดูกาลนี้แบบจริงจังรายงานก็บอกว่าทีมจากซาอุดิอาระเบียนะครับเขายังคงจับตามองสถานการณ์ของโมซาลากับลิเวอร์พูลอย่างใกล้ชิดแต่จะไม่ยื่นข้อเสนอขอซื้อจนกว่าโมซาลาจะแสดงความชัดเจนว่าต้องการย้ายมาเล่นที่นี่ที่ตะวันออกกลางก่อนหน้านี้อันอิติฮัดนะครับสโมสรจากซาอุเนี่ยได้ยื่นข้อเสนอที่มีตัวเลขสูงกว่า100ล้านปอนด์พร้อมกับสัญญาระยะเวลา2ปีที่มูลค่าสูงถึง155ล้านปอนด์ให้กับซาลาแต่ได้รับการปฏิเสธกลับมานะครับสำหรับสถานการณ์ปัจจุบันซาลามีสัญญากับลิเวอร์พูลถึงเดือนมิถุนายนปี2025และมีแนวโน้มสูงว่าทั้งสองฝ่ายจะร่วมงานกันต่อไปในฤดูกาลหน้าอีกดังนั้นน่าจะมีการเจรจาสัญญาฉบับใหม่เกิดขึ้นในอีกไม่ช้านะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องบอกว่าบรรดาสโมสรจากลีกซาอุดิอาระเบียเนี่ยใช้เงินเสริมทัพไปเกือบ800ล้านปอนด์เมื่อช่วงซัมเมอร์ปีที่แล้วแต่สำหรับปีนี้คาดว่าตลาดซื้อขายจะเงียบลงไปเพราะคนใหญ่คนโตของฟุตบอลซาอุดิอาระเบียมองว่าควรมุ่งเน้นไปที่การสัญญากับผู้เล่นอายุน้อยเพื่อก้าวไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนส่วนการเสริมทัพรายใหญ่ๆเนี่ยจะต้องเป็นข้อตกลงที่สมเหตุสมผลเท่านั้นนะครับโอ้โหสถานการณ์ก็น่าจะเงียบไปถ้าหากว่าซาลาไม่อยากย้ายไปเล่นที่ตะวันออกกลางที่ซาอุดิอาระเบียถ้าหากว่ายังเล่นกับลิเวอร์พูลต่อแล้วก็ยังจะต่อสัญญาใหม่กับลิเวอร์พูลเนี่ยทางทีมจากซาอุดิอาระเบียก็จะไม่ยื่นข้อเสนอเข้ามาให้อีกแล้วนะครับคงต้องมาตามสำหรับสถานการณ์ของบังโมนะเพราะว่าก็มีการไปยินซดปรัทธคารมกับจิกเก้นคล็อปมาแล้วครับแล้วไม่รู้ว่าหลังจากนี้มันจะเป็นยังไงต่อไปแค่นั้นเองทุกคนมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับอนาคตของโมซาร่าก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาเลยจัดไปให้วัยรุ่นจัดไปยาวๆเลยนะครับผม